สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์รุจเวททหารแก้วอดีตเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกลปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารระดับสูงของเครือเบทาโกลครับวันนี้สิ่งที่อยากจะนำมาแชร์ประสบการณ์ในการบริหารทีมงานซึ่งปกติเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เนี่ยก็มักจะมีความสามารถหรือ ability ในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำเรื่องของการตัดสินใจและอื่นๆสิ่งหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยได้ยินกันก็คือเรื่องของ listening ability คือความสามารถในการที่รับฟังนะครับทำไมถึงมีความสำคัญในเรื่องของการฟังนะครับจำได้สมัยที่ไปเรียนหลักสูตร MBA นะครับ MBA เขาจะพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่า a good manager must be a good listener สิ่งที่เกิดขึ้นหรือ benefit ที่เราจะเกิดขึ้นถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีมันให้ประโยชน์อะไรกับหน่วยงานของท่านแล้วก็องค์กรโดยรวมนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยทราบ productivity insight นั่นแปลว่าถ้าท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างเช่นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานนะครับหรือคนที่อยู่ในฟรอนท์ไลน์บิสเนสเนี่ย เวลาที่ท่านมีการประชุมหรือว่ามีการคุยกันที่ไม่เป็นทางการแล้วท่านเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นได้พูดนะครับท่านจะทราบข้อมูลในรายละเอียดหลายๆเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนจากปากของพนักงานของเรานะครับเรื่องที่สองก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างเนี่ยได้มีโอกาสพูดเนี่ยมันจะเกิด positive engagement นะครับเขาจะรู้สึกดีเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหัวหน้าเจ้านายเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้พูดนะครับในสิ่งที่เขาเห็นเขาเจอปัญหาหรือแม้แต่ในทางแก้ไขนะครับมีทิปอยู่4ทิปที่เวลาฟังเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราให้ความเห็นเนี่ยเรื่องแรกก็คือว่าจะต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ความเห็นในระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยออกหรือพูดสิ่งใดๆขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องเข้าใจในเป้าหมายนะครับร่วมกันว่าสิ่งที่กำลังคุยนั้นคือคุยเรื่องอะไรท่านไม่จำเป็นต้องรีสปอนในทุกๆเรื่องที่พนักงานเนี่ยพูดออกมานะครับอาจจะพูดแค่ว่าโอ้ข้อมูลเหล่านี้โอเคนะครับไม่ต้องวิจารณ์หรือไม่ต้องรีสปอนในสิ่งที่เขาพูดออกมาทิปที่สองก็คือว่าต้องถามคำถามหลังจากที่พนักงานพูดจบแล้วนะครับท่านต้องถามคำถามเพื่อ clarify หรือ verify อะไรบางอย่างที่ท่านอาจจะยังไม่แน่ใจในสิ่งที่พนักงานได้พูดออกมานะครับเรื่องที่3ก็คือว่าท่านจะต้องไม่ขัดจังหวะพนักงานที่กำลังพูดอยู่นะครับท่านต้องเปิดโอกาสให้เต็มที่จนเขาพูดจบเราอาจจะถามเขาว่าพูดจบหรือยังนะครับแล้วท่านก็อาจจะถามว่าคนอื่นมีความเห็นอะไรไหมท่านไม่ควรจะสอดแทรกในระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายซึ่งดูเหมือนหลายๆคนจะทำอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าอย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจที่ท่านกำลังฟังพนักงานของท่านอยู่เช่นดูโทรศัพท์มือถือตอบอีเมลเพราะว่าการแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าท่านไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เขากำลังพูดนะครับจำไว้นะครับ good manager must be a good listener สิ่งที่พนักงานให้ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีค่ากับองค์กรและหน่วยงานของท่านครับสวัสดีครับ